างเอกดังเปิดใจที่แรกขอลดสถานะอดีตสามีเหลือแค่พี่น้องเป็นเรื่องราวที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ติดตามนั้นช็อกไปตามๆกันหลังจากที่ได้ทราบข่าวคู่ของมัดหมี่พิมพ์ดาวกับสัวสุภชัยที่แต่งงานกันมาได้6ปีแต่ตอนนี้ทั้งคู่ลดสถานะเหลือเพียงพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นโดยล่าสุดมัดหมี่ได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยได้ระบุว่าลดสถานะมาได้5เดือนแล้วแต่ก็ยังรักกันเหมือนคนในครอบครัวไม่ได้มีการทะเลาะหรือโกรธกันแต่อย่างใดถามว่าเรื่องมีลูกเกี่ยวไหมก็ไม่เกี่ยวและกับพี่สัวก็ยังคุยกันเป็นพี่น้องถามสารทุกข์สุขดิบกันอยู่ทุกวันส่วนโอกาสที่จะกลับมาก็ยังไม่รู้เป็นเรื่องของอนาคตมองว่าเรื่องความรักถ้าใช่ก็จะใช่ก็ต่างให้เกียรติครอบครัวกันและกันกับระยะเวลาที่คบกันก็7ปีครึ่งแต่แต่งงานกันมาได้6ปีทั้งนี้ก็เชื่อใจในความรักเสมอและเชื่ออีกว่าความรักมีได้หลายรูปแบบไม่ได้มีแค่แบบสามีภรรยาแต่ยังมีความรักเป็นพี่น้องคนในครอบครัวซึ่งไม่ได้คาดหวังอะไรตอนนี้แฮปปี้ทั้งคู่กับอาถรรพ์ตัวเลขก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ